ทอดไปแรกจับเขาจับใช่ไว้ถ้าอายุ30ปีนะคะไอ้หว่าทำลายตู้ ATM หลังจากกดเบียร์ไม่ออกค่ะซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองตรังนะคะเขาจับหนุ่มวัย30ปีหลังพายายของเพื่อนเนี่ยไปกดเบียร์ที่ตู้ ATM แต่ว่าเบียร์เนี่ยไม่ออกก็เลยถูกทำลายเสียหาย2ตู้สอบประวัติพบว่าป่วยเป็นจิตเวชมานาน7ปีค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองตรังนะคะตามจับกุมนายชนะพงษ์คงเมืองอายุ30ปีค่ะเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโคกย่างอำเภอกันตังจังหวัดตรังหลังตกเป็นผู้ต้องหาชายคล้องแข้งและก็คล้องมีคมเนี่ยถูกทำลายตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาอำเภอเมืองตรังเสียหายจำนวน2ตู้นะคะแล้วก็กระโดดที่ตู้ ATM อีกตู้นึงค่ะเป็นของธนาคารออมสินอีก1ตู้แต่ว่าไม่ได้รับความเสียหายนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ต้องหาก็ได้เดินทางลบบานเทตำบลโคกย่างจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารตามจับกุมตัวมาได้ภายใน3ชั่วโมงหลังก่อเหตุนะคะสอบถามภรรยาผู้ต้องหาค่ะทราบว่านายชนะพงษ์เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชมา7ปีแล้วค่ะประกอบกับเครียดเทก็อตเบียร์ออกมาไม่ได้ก็เลยบันดาลโทสะถูกทำลายตู้ ATM ถึง3ตู้ค่ะโดยนายชนะพงษ์นะครับก็ได้ขับรถเครื่องสีชมพูทะเบียนข้อไข้ซอบอริซีต่อเต๋า328ตรังมีคุณยายวัย80ปีซึ่งเป็นยายของเพื่อนเนี่ยวัยว่านให้นายชนะพงษ์ขับรถพามาจากตำบลนาโตมิงอำเภอเมืองตรังเพื่อมากอดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ต้องหานะครับก็ได้แวะตู้ ATM ตู้แรกซึ่งเป็นของธนาคารกรุงไทยตั้งอยู่ข้างโรงเรียนตังคริสเตียนศึกษาแต่ว่ากดเงินไม่ออกครับได้ชายมีดปลายแหลมเนี่ยทิ่มแทงกระจกหน้าจอจนกระจกแตกกระจายเกลื่อนพื้นเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับทิ้งปลายมีดปลายแหลมเนี่ยปักคาอยู่ที่หน้าจอตู้ ATM เลยทีเดียวครับจากนั้นก็ได้ขับรถพาคุณยายนะครับไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแห่งที่2ซึ่งตั้งอยู่คางลาดหนัดห้องเย็นคนปริงหมู่ที่6ตำบลคนปริงอำเภอเมืองตรังแต่ก็กดไม่ได้แล้วนะครับก็ได้ฉายหนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่จนจอหน้าตู้ ATM แตกกระจายอีกตู้นึงด้วยนะครับก่อนจะหันไปกดจากตู้ ATM ของธนาคารออมสินซึ่งอยู่ติดกันนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้อีกเช่นกันจึงโดดที่ไปหลาวนึงงุ้นนะครับก็พยายามฉายดำแรกเนี่ยถูกจ๊อกแต่ว่ามีชาวบ้านผ่านมาเห็นซะก่อนนะครับผู้ต้องหาจึงพาคุณยายเนี่ยขับรถรอบนี้ไปก่อนที่จะถูกตำรวจเนี่ยตามไปจับกุมตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับ